องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไทยมีเดียฟันจัดแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิแคมโดยนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการผลิตคลิปสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิแคมความยาว 3-5 นาทีชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาทครับสำหรับโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อหรือTMF Digicamp นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราได้เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือในกลุ่มน้องๆในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่จะให้เข้ามาสมัครในโครงการเพื่อที่จะให้เพิ่มทักษะใน2 ส่วนด้วยกันนะครับก็คือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เท่าทันสื่อที่จะให้มีการคิดแยกแยะมีวิจารณญาณในเรื่องของการเสพสื่อนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเยาวชนในระดับมัธยมด้วยซึ่งถือว่าเป็นระดับที่กำลังจะเติบโตต่อไปในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเติบโตไปเป็นอนาคตของชาตินะครับมีประการหนึ่งก็คือจะมีการสร้างทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นการต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีทักษะเรื่องของการผลิตคลิปทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลแล้วก็นำมารวมออกมาเป็นผลงานของเขานะครับก็ถือว่าในยุคนี้เนี่ยเยาวชนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและเป็นผู้ที่เสพสื่อได้ในคนคนเดียวกันนะครับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้เล็งเห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะสร้างความรู้เท่าทันนะครับให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดที่เปิดกว้างเป็นอย่างมากนะครับเราให้น้องๆสามารถสมัครเข้าแคมป์ผ่าน QR code แล้วก็เข้ามาที่โครงการของกองทุนสื่อแล้วก็จำนวนของน้องๆที่รับสมัครนั้นตอนนี้ก็มีประมาณ 1,500 คนไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นอีกก็คือในเรื่องของการทำแคมป์แล้วนะครับก็จะมีโอกาสให้ได้รับความรู้จากแคมป์แล้วก็นำมาสร้างผลงานเป็นคลิปวิดีโอสั้น 3-5 นาทีนะครับมีการประกวดแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยครับนอกจากเป็นการสร้างแรงบันดาลใจก็จะเป็นรางวัลที่จะเหมือนกับเป็นการต่อยอดต่อไปสู่ความสำเร็จในการสร้างผลงานในอนาคตนะครับภาพรวมก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรามาสอดคล้องกับยุคสมัยนะกองทุนสื่อนี่ก็เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นำเรียนไปนะครับว่าเนื้อหามี2 อย่างนะครับก็คือการทักษะการรู้เท่าทันสื่อเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่แชร์อะไรง่ายๆในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทักษะการสื่อสารเบื้องต้นทักษะการสื่อจากทักษะการสื่อสารเนี่ยไปสู่ทักษะการผลิตสื่อนะครับทักษะการผลิตสื่อก็จริงๆในเนื้อหาในคอนเทนต์เนี่ยเอาเป็นส่วนแรกมานำเป็นเนื้อหาในการที่เขาจะผลิตก็ได้นะครับก็รางวัลที่ชนะเลิศจากที่เรียนไปแล้วคือ 100,000 บาทอีก1รางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับ1เนี่ยก็ 50,000 บาท2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เนี่ย 30,000 บาท3รางวัลแล้วมีรางวัลชมเชยอีก10รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทแล้วมีป๊อปปูล่าโหวตอีกนะครับ1รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนี่ก็ 30,000 บาทครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทั่วไปในสังคมว่าสื่อตัวนี้มีความหลากหลายแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายอย่างด้วยกันนะครับไม่จะเป็นสื่อที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้สื่อที่นำไปสู่เรื่องของการสื่อสารทางการค้าการลงทุนนะครับแม้กระทั่งสื่อที่มีการแอบแฝงในเรื่องของการสื่อสารบางอย่างซึ่งก็มีทั้งการสื่อสารในเชิงบวกก็ดีไปแต่การสื่อสารในเชิงลบนั้นก็อยากให้เรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมีอยู่กับคนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนนะครับแต่ที่เราเน้นในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างทักษะแล้วก็ความรู้เท่าทันแล้วก็การสื่อสารให้กับน้องๆกลุ่มเยาวชนมัธยมนะครับแต่จริงแล้วเราอยากจะสร้างให้เกิดในทุกๆกลุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของหลายๆกรณีศึกษาก็เห็นถึงความสำเร็จของน้องๆที่มีความสนใจ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อใช้สื่อนะครับหลายคนเป็นยูทูบเบอร์หลายคนประสบความสำเร็จสามารถหารายได้ส่งตัวเองเรียนแล้วนะครับในบางส่วนเราก็พบหลายกรณีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เราหรือหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อในการรับข้อความที่เป็นเท็จนำไปสู่การล่อลวงทำให้เกิดเรื่องของการเสียทรัพย์สินต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับฉะนั้นในส่วนของความรู้เท่าทันเนี่ยอยากให้เกิดในทุกๆมิติของสังคมนะครับวันนี้เราจึงได้เน้นย้ำในส่วนของภาคส่วนที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของชาติอย่างเยาวชนระดับมัธยมก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะสื่อถึงทุกๆท่านนะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับได้สมัครเข้ามาในโครงการนี้ DigiCamp ของทางกองทุนพัฒนาสื่อแบบพลังสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ได้ถือว่าปลูกฝังให้เป็นปกติชีวิตประจำวันของเรานะครับได้พบข้อมูลอะไรอ่านแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งแชร์ก็ขอให้ได้ไต่ตรองพิจารณาต่างๆก็ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อตนเองแล้วก็เกิดผลดีต่อสังคมของเราด้วยก็ขอฝากไว้นะครับ